ือน8ล้อหรือเดือจ้าพี่น้องว้าง้ามค่ะพี่ทนายง้ามได้ตัดแบบสดๆแบบนี้ก็ส่งให้เพิ่นนะจ้าเนาะก็เริ่มที่สีแดงก็สิเก็บให้ลูกค้าแล้วเนาะจ้าอันนี้ก็คือบักเขือเทศของเฮาจ้าพี่น้องบักเขือเทศบักเขือเทศหวานของเฮาที่ไก่พาพี่น้องปลูกพี่น้องเฮ็ดเนาะจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป่องไปสู้ผู้สุขคนนะคะมื้อนี้ก็มาพบกับก้าวคือเก่าในช่องของไก่ไทยอิน UK Channel มื้อนี้สิพาพี่น้องมาอัปเดตสวนตอนนี้อยู่อังกฤษก็เริ่มหนาวแล้วจ้าบ่มีหน้าร้อนนะจ้ามีหน้าร้อนก็มีหน้าร้อนอยู่แค่บ่กี่เดือนเองเนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นดงของข้าวโพดเนาะจ้าข้าวโพดหวานของฝรั่งที่ไก่ได้ปลูกไว้เพื่อที่ไก่สิเอาไปขายตลาดนัดนอกจากไอ้สิปลูกเป็นหุ้นๆไปอันนี้สิเป็นหุ้นที่2เพราะว่าคันเฮาปลูกไว้หลายเลยน่ะจ้ามันสิเพราะว่าไก่ก็แค่เป็นสวนน่ะสวนผักแบบปลูกแบบในครอบครัวนะจ้าเนาะตลาดนัดก็สิมีแค่วันจันทร์วันยังก็วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์สิบ่มีทุกๆมื้อเนาะจ้าแล้วไก่ก็ส่งออนไลน์ให้พี่น้องคนไทยเฮาหรือพวกแขกเพิ่นอยากสิเข้ามาอยู่สวนไก่เพิ่นก็เข้ามาได้อยู่ในนี้ไก่ก็สิขายทั้งหน้าสวนแล้วก็ขายทั้งออนไลน์แล้วก็ขายตลาดนัดกันจ้าก็สิมีทุกสัญชาติเลยที่กินผักของไก่เนาะจ้าไก่ก็ขอบคุณพี่คุณน้องหลายๆที่เข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็เข้ามาซอยซื้อผักได้ผักสดๆไปกินเนาะจ้าไก่กับปลูกผักไทยอยู่ในอุโมงค์ก็คือพี่น้องเห็นน่ะล่ะเนาะจ้าเพราะว่าไก่กับเฮ็ดแบบธุรกิจน้อยๆอยู่ในเมืองแฮลฟอร์ดเนาะจ้าไก่อยู่แฮลฟอร์ดแล้วก็อยู่ประเทศอังกฤษเด้อจ้าคันผู้ใดบ่ทันได้ลูกคนใหม่ทันได้ลูกอ่ะไก่ก็มีส่งออนไลน์นําเนาะจ้าเนาะอยากกินผักสดๆของไทยเฮาไก่ก็สิมีพริกมีมะละตอนนี้มะละก็รอบที่4แล้วก็ยังออกยังงามคือเก่ามื้อนี้ก็เลยสิมาพาพี่น้องเก็บแล้วก็ว่ามาพามาเบิ่งว่าสิมีผักอีหยังแน่อยู่ในอุโมงค์แล้วก็อยู่ข้างนอกพร้อมเนาะจ้าข้างนอกก็สิมีนี่ล่ะข้าวโพดหวานแล้วก็โคเชตเนาะจ้าเนาะที่ไก่ได้เฮ็ดได้ปลูกไว้เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวจังได๋ก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งต่างๆแล้วก็สิพาพี่น้องเก็บผักเก็บมะละพร้อมเนาะจ้าเนาะพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งกันเลยค่ะมาจ้าพี่น้องอุโมงค์กับปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเพราะว่ามันหนาวในตอนกลางคืนน้ำยามื้อคืนไก่ก็เลยต้องปิดจ้าหนีจ้าพี่น้องมะละที่ไก่ปลูกในเมืองหนาวจ้าพี่น้องได้ผลผลิตดีมากๆเลยเนาะจ้าว่าอันนี้ก็พอได้เต็มที่เด้อจ้าพี่น้องกะสิมื้อนี้ก็สิเก็บอันเต็มที่ให้เพิ่นเนาะจ้ากะสิเก็บเงินงามๆให้เพิ่นทรงให้เพิ่นเนาะจ้าอยู่ในสวนอยู่ในอุโมงค์นี่ก็สิมีอยู่2อุโมงค์เนาะจ้าก็สิมีมาผักบุ้งแก้วเนาะจ้าอันนี้คือผักบุ้งแก้วอันนี้ก็คือกะเพราอันนี้ก็ปลูกอีหยังก็อันเทศเนาะจ้าบักเขือเทศอันหวานเนาะจ้าเนาะก็เอาไปขายตลาดนัดนั่นล่ะจ้าพี่น้องอันก็เป็นกะเพราแล้วก็ผักบุ้งแก้วอันนี้ก็คือมะละกับพระเอกของเขาก็คือมะละเลยนะจ้าเนาะอันนี้ก็คือผักอีตู้ก็เริ่มที่สิไปเบิดๆแล้วเด้อจ้าเพราะว่าหนาวสิมาแล้วนั่นเองเนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นแตงไทยกับแตงไทยกับบลอดคือเก่านั่นล่ะจ้าพี่น้องเพราะว่ามันท่านได้เรียนรู้ท่านได้ถึงเนาะจ้าเนาะนี่ล่ะอันนี้ก็คือมะละจีนของเฮาที่โดกมากๆเนาะจ้าพี่น้องมันดกคักดกแน่เนาะจ้าเนาะหั่นผู้ใดสนใจไก่กระส่งออนไลน์เนาะจ้าเนาะว้าดกมากๆเลยจ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักตำนิ้นเนาะจ้าเป็นผักตำนิ้นอันนี้ก็คือทั่วของไก่นี่ได้ผลผลิตดีมากๆเลยเนาะจ้าแต่ขันชัวมันต้องเป็นหุ่นหุ่นไปเนาะมันต้องปลูกเป็นหุ่นหุ่นไปแบบนี้ไหมจ้าก็เริ่มที่สิเฉาตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าอันนั้นก็สิเก็บพันเนาะจ้าเนาะนี่ล่ะกับพาพี่น้องมาเบิ่งเรื่อยๆแต่แห่งกันมาเบิ่งเรื่อยๆเนาะจ้าอันนี้ก็คือผักปังมื้อนี้ก็สิเก็บให้ลูกค้าคือกันจ้าอันนี้ก็เป็นผักปังที่แบบงามมากๆเป็นผักปังอันพันเนาะจ้าเนาะเป็นผักปังพันอันนี้ก็เป็นผักปังหน่อยผักปังพันก็สิเป็นพันใหญ่แบบนี้เป็นพันกินยอดนะจ้าพี่น้องนี่ก็ปลูกไว้ก็งามเลยจ้าถูกแดดถูกกัน
ใส่น้ำหลายๆนี่พุล่ะมาลาของไก่นะโดคักโดกแน่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเก็บมื้อนี้ล่ะจ้าพระอีตู้ก็เริ่มตายแล้วก็สิเอาบัดพอตายแล้วก็สิเอาเอียงก็เอาคณะเนาะจ้าคณะมาลงแล้วจ้าเพราะว่าคณะนี่ก็สิมักหนาวคณะกวางตุ๋งสิก็สิมักหนาวเนาะจ้าเนาะนี่ล่ะจ้าก็อยู่ในอุโมงค์ก็ส่วนมากสิมีตั้งแต่บักทั่วเนาะบักทั่วแล้วก็มะละนี่ล่ะจ้าที่หลายที่สุดในโลกเนาะจ้าเนาะก็เต็มไปด้วยมีแต่มะละทั้งนั้นเลยเนาะจ้าแห้งออกแห้งหนาวแห้งสิหนาวมาแล้วแห้งออกดีเนาะจ้าทั่วก็เริ่มที่สิไปเบิดแล้วเนาะจ้านี่อันนี้ก็สิเป็นกะเพราเนาะจ้ากะเพราของเฮานี่ล่ะกะเพราเนาะจ้ากะเพราก็เริ่มแล้วทั่วก็เริ่มที่สิไปเบิดแล้วจ้าอันนี้ก็คือพริกเนาะจ้าพริกก็เริ่มที่สิสุกแน่แล้วสุกแล้วก็โดกคือเก่านั่นล่ะจ้าพี่น้องพระงากองอีกคือเก่าจ้ามะละโดกหลายจ้าโดกแล้วก็งามพร้อมลูกงามๆจ้าพี่น้องพ่อลูกสวยมากๆนะคะลูกสวยผู้หลับพี่น้องบักพริกของไก่ดูจ้าล้อแดงล้อพี่น้องเพิ่นกันล้อกันนะจ้าเนาะบักพริกอันนี้คือดกจุกกิ้งได้จ้านี่ดกมากๆนะคะดกจนงากล้องผู้หลับจ้าพี่น้องงาหักงาหยังกะปลูกตีกันหลายมันก็สิอ่ําจักหน่อยเนาะไก่ก็สิเป็นเชื้อราไก่ก็ตัดออกแน่แล้วเนาะจ้าเนาะนี่ก็คือบักพริกเด้อจ้าพี่น้องบักพริกนี่อันนี้มันเป็นสีเขียวนี่คือเขียวเขียวนี่คือแมนเบิร์ดได้จ้าพี่น้องนี่บักพริกของไก่เนาะจ้าเนาะนี่ล่ะจ้าอันยุคข้างนอกข้างนอกนั่นก็สิเป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานก็สิเริ่มที่สิได้แล้วเนาะจ้าเนาะปีนี้ถือว่าข้าวโพดหวานไก่น่ะโอเคมากๆเลยได้จ้าเป็นข้าวโพดข้าวกล้ำบ่รู้ว่าสิได้ไปเดี๋ยวเปิดเฮามาเปิดเบิ่งเฮามาเปิดเฮาแกเบิ่งนี่กําลังเริ่มที่สิได้แล้วเนาะจ้าเดี๋ยวให้เขาจักน้อยให้เขาแก้จักน้อยนะจ๊ะเนาะการเริ่มที่สิออกที่สิหยังแล้วอุ้ยอันนี้ก็คือเป็นบักแฟ้งของไก่ได้จ้ะที่ไก่ได้ปลูกไว้นะจ๊ะที่บักแฟ้งของไก่ก็ปลูกไว้มาเบิ่งอีกก้อนเพื่อได้เพื่อลอยได้ไปกินนะจ๊ะเนาะว่าท่านนี่ตรงปานใดเนาะจ๊ะเนาะโซนทั้งนี้ก็สิเป็นฟักทองเนาะจ้ะเนาะบักอื้อฝรั่งนั่นเองเนาะจ้ะก็สิมีข้าวพิ้นมีญี่ปุ่นมีหลายเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ทั้งพุ่นก็สิเป็นทั้งพุ่นก็สิเป็นของไทยเฮาเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเฮาก็เบิ่งไปเรื่อยๆนั่นล่ะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นฝรั่งญี่ปุ่นข้าวพิ้นทุกอย่างแซ่บบ่แพ้ของเมืองไทยของเฮาเลยจ้ะบางคนเพิ่นก็มักเด้จ้ะนี่วิตามินใหญ่ๆจ้ะพี่น้องว่าหน่วยใหญ่มากๆนะจ้านี่ก็เริ่มที่สิขึ้นนวลแล้วก็สามารถที่เก็บได้แล้วเนาะจ้ะพี่น้องก็เอาไปกินแล้วก็บ่ทันได้สุกปานใดแหมทันได้แก่ปานใดเนาะจ้ะเนาะพ่อทุกอย่างก็เริ่มที่สิแก่แล้วล่ะก็พาพี่น้องมาเบิ่งเรื่อยๆแล้วเนาะจ้ะอันนี้สงสัยก็ไปก็สิว่าให้ขวนมันนั่นสีนั่นจักหน่อยก่อนจังซี่แหมไปถึงสิตัดไปขายตลาดนัดแล้วก็ลูกค้าทั้งออนไลน์เฮาเพิ่นก็สั่งมาเนาะจ้าเนาะอันนี้สิเป็นของไทยเฮาไก่ก็สิขายยอดพร้อมขายลูกพร้อมแต่ลูกนี่ก็คงสิถาแน่จักหน่อยเนาะจ้าเนาะเพราะว่ามันทันได้แก่นั่นเองเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็คือของฝรั่งของไทยเฮาเด้เนี่ยนี่อันนี้คือดงของไทยเฮาดกอยู่ตัวเนี่ยดกอยู่แต่บ่รู้ว่าสิติดบ่เนาะจ้าเนาะนี่ของไทยเฮาก็เต็มเลยจ้ะพ่อเต็มเลยก็สิได้ขายหน่วยอ่อนมันพร้อมล่ะจ้ะพี่น้องเพราะว่าไก่ก็หวังว่าของไทยเฮาเนี่ยมันสิทันหนาวเนาะจ้ะเนาะหลายเลยจ้ะเป็นอุ้ยพุ่นล่ะกําลังออกเนาะจ้ะแทกยอดดีบักคักนึงเนาะส่วนของไก่เนี่ยไก่สิส่วนของไก่เนี่ยไก่ก็สิบอกทุกๆคลิปเนาะกะว่าไก่มาร์กดินด้วยมูลสัตว์บ่ได้ใส่สารเคมีอีหยังบ่แม่นโลกสวยเด้อจ้าพี่น้องแต่ไก่ก็บ่ได้ใส่อีหลีแหมไก่ก็เฮ็ดตามธรรมชาติของไก่เลยที่ไก่เฮ็ดได้ไก่ก็สิบ่ใส่สารเคมีอีหยังต่างๆคัน
บ่ได้ใส่เลยแบบนี้แม่จ้านี่จ้าโอ้ยลูกน้อยๆออกหลายก็ยังเนี่ยปีที่เราก็ออกหลายด้วยจ้าแห่งบ่แก่กลัวมันหนาวมาก่อนแบบนี้ล่ะจ้าพุ่นล่ะเนี่ยก็คือแบบของไทยเฮาเนี่ยมันก็เป็นกินแบบไทยๆเลยก็สิเอานี่ก็สิมียอดมีหยังมีดอกมีหยังสิแม่ขายจังซี่แม่จ้าพี่น้องเดี๋ยวจังได๋มื้อนี้ไก่ก็สิพาพี่น้องเก็บมาละก่อนเนาะจ้าเนาะก่อนแดดสิมาจ้าโหมันหลายๆเดี๋ยวจังได๋เฮาก็มาเก็บมาละกันนะจ้าเริ่มเก็บเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะโหมีต้นนุ่ยใหญ่เก็บหน่วยที่ใหญ่ๆยาวๆยาวให้เพิ่นก่อนมื้อนี้ได้มา8โลจ้าพี่น้องผู้ใดสนใจกะนี่เด้อจ้าถักมาได้เลยก็จะได้กินมะละที่ใหญ่ยาวนะจ้าที่ใหญ่แล้วก็ยาวพร้อมนะไก่ก็สะอ้อนเนาะปลูกแล้วเฮาก็เห็นแล้วเฮาก็สะอ้อนแบบนี้แหละจ้าพี่น้องดูมันทำใหญ่ๆปานใดก็บ่อยากเก็บมันปานใดเนาะโอ๊ยมันเกิน8โลเลยเด้อจ้าพี่น้องปัวงามค่ะพี่ตัวน้อยงามเอาไปเห็ดไก่มาละก็สิแซ่บเนาะจ้ะเนาะจ้าพี่น้องไก่กะสิบัดพอไก่ตัดเรียบร้อยแล้วยังเรียบร้อยแล้วนะจ้าพี่น้องไก่กะสิมาแพ็คให้ลูกค้าแบบสดๆแบบนี้เลยเนาะจ้าเพราะว่าเราไก่กะสินี้ออเดอร์มีออเดอร์มาเราไก่กะสิติ๊กติ๊กไปไก่เพราะว่าไก่ย่านไก่ลืมไก่หลงก็เสียไก่ก็ต้องเพ็ดไว้จ้าพี่น้อง4โล5โลของเพิ่นเนาะจ้าเนี่ยอันนี้ก็คือโลนึงเลยเด้อจ้าพี่น้อง3หน่วยนี่โลนึงแล้วจ้าพี่น้อง3หน่วยโลนึงก็สิเฮ็ดให้เพิ่นจังได๋ดีเนาะเพราะว่าบางคนเพิ่นก็เอาโลนึงบางคนเพิ่นก็เอา2โล3โลเอาไปแบ่งกันเนาะจ้าพอเพิ่นเป็นแบบร้านอาหารจังซี่เพิ่นก็สิกินผักไทยเฮาเนาะจ้าเนาะก็สิแถมด้วยหน่อยๆไปเพิ่นนําจ้าพี่น้องมันเกินของเพิ่นก็บ่เป็นหยังแล้วจ้ะเนาะเฮาก็แต่งแถมกันไปล่ะจ้านี่พอก็ได้แล้วก็สิมาติ๊กแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าก็ย่างก็ลืมก็หลงแล้วจ้าเพราะมันหลายๆออเดอร์มาแต่ละเทื่อนี่บ่แม่นน้อยๆเนาะบ่แม่นเจ้าเดียวแม่จ้าพี่น้องเพิ่นก็มีหลายๆเจ้าที่เพิ่นมาอุดหนุนไก่จังซี่นะวันนี้ไปวัดนี่ก็สิแถมให้เพิ่นไปวัดพร้อมเด้จ้าหู้ยดอกคักนี่ตัวใหญ่ๆงามๆงามๆเลยจ้าพี่น้องสะอ้อนสะอ้อนเห็นแล้วก็สะอ้อนสองโลอันนี้3โลได้จากหน่วย1 2 3 4 5 2 4 6 8ได้9หน่วยนะจ๊ะเนาะกะโล3โลกว่าเลยนะจ๊ะก็เอาให้เพิ่นไปเลยจ้าแล้วก็สิไปห่อใส่กระดาษจ้ะพี่น้องเพราะอากาศมันก็คันร้อนน่ะอากาศอะไรก็สิเอาไปห่อใส่กระดาษเนาะจ้ะเนาะคันร้อนแต่คันอากาศอุ่นๆแบบนี้ก็สิห่อใส่เอาใส่ถุงพลาสติกไปเลยก็ได้แต่กระยานมันนั่นไปอ่ำกันนะสิแม่จ้าชีวิตคนสวนเห็นผลผลิตแล้วก็ตื่นเต้นแบบนี้ละจ้าอันนี้ก็คือผักปังได้จ้าพี่น้องผักบางกับมิตรยอดงามๆจ้าว้ามิตรยอดใหญ่ๆอวบๆนะจ้า
งามหลายตัดแบบสดๆแบบนี้ก็ส่งให้เพิ่นนะจ๊ะเนาะแล้วเพิ่นก็จะได้พักที่สดงามจ้ะพี่น้องสะออนเพิ่นได้กินผักสดๆกันเนาะจ้ะไก่กับสะออนไก่ปลูกแล้วไก่กับสะออนได้จ้ะแดดมาคันแดดโอ้ยตอนนี้แดดบ่มีแล้วล่ะจ้ะพี่น้องชาวสวนที่อังกฤษก็จังซี่ล่ะจ้ะพี่น้องนอดให้เพิ่นเนาะจ้ะเนาะยอดมาหลอกมาละก็ขายเนาะจ้ะเนาะขายทุกอย่างปลูกหลายเลยจ้ะปลูกหลายอย่างคือกันจ้ะบ่แม่นนี่อันพักกันพักอีตู้ก็ตายไว้ไว้เด้อจ้ะพี่น้องพักอีตู้น่ะบ่ค่อยทนปานใดพักอีตู้น่ะเนาะอีสานบ้านเฮาเพิ่นก็อยากกินเนาะผู้ใดก็บ่แม่นแต่บ้านอีสานบ้านเฮาดอกทุกภาคเลยพักอีตู้เนี่ยขาดบ่ได้เลยจ้ะพักอีตู้พักปังนี่ก็อันนี้ก็บ่รู้ว่ารอบที่เท่าใดแล้วเด้อจ้ะพี่น้องรอให้ตั้งแต่ให้ตั้งแต่ออกดอกออกยอดนะจ๊ะเนาะเพราะว่าแดดบ่ค่อยมีอยู่อังกฤษน่ะเช้าเดี๋ยวละจ้ะพี่น้องตัดเช้าๆแล้วก็ไปส่งบ่ายแบบนี้ล่ะจ้ะก็เฮ็ดอยู่ผู้เดียวแบบนี้ล่ะจ้ะห่างเที่ยแฟนแต่แล้วก็มาซอยแล้วก็มาซอยตัดซอยหยังจังซี่เนาะจ้ะคันทั่วไก่กลับบ้านคําหลายมื้อหลังมาแล้วก็มาเฮ็ดซอยไก่จ้ะแต่มื้อนี้เราไปขายของตลาดนัดไก่ก็ไปส่งเราอยู่ตลาดนัดเด้อจ้ะแล้วก็กลับฝ้ามาตาดเพราะว่าก็สิส่งมืออื่นเนาะจ้ะเนาะแล้วจ้ะอันนี้ก็สิเป็นผักปังดอกเนาะจ้ะไก่กะสิตาดรวมไปให้เพิ่นเนาะจ้ะเนาะตาดรวมไปให้เพิ่นผักปังดอกก็แซ่บมากๆเลยเด้อจ้ะพี่น้องสิบอกให้ดอกก็บ่เคยกินเด้แต่บ่เคยกินบัดเพราะที่นี่ลูกค้าเพิ่นสั่งไปดีหลายไก่ก็เลยลองกินน้ําเพิ่นบ่ให้เพิ่นได้ลื่นนะจ้ะพี่น้องเขาสิเอาดอกตุ้มๆให้เพิ่นเนาะดอกไก่ก็มากินแล้วมันแซ่บมันหวานไก่กับที่นี่ไก่กับปลูกแบบปลูกเองเนาะจ้ะเนาะอันมันก็บ่มีอันอีหยังแหมบ่มีปุ๋ยบ่มีหยังจังซี่แหมมันก็ปลูกธรรมชาติไก่ก็เลยอยากจะกินแล้วก็ได้เฮ็ดให้ผู้เพิ่นซื้อผู้เพิ่นมักปลูกผักไทยน่ะได้กินผักสดๆเนาะจ้ะเนาะกินผักสดๆได้ผู้เพิ่นมาอุดหนุนเฮาเพิ่นก็อยากกินสดๆเฮาก็ถือว่าก็เฮ็ดดีที่สุดแล้วล่ะจ้าพี่น้องเพราะว่าคือมันบ่มีสารอีหยังแม้มองที่ไก่อยู่ไก่เฮ็ดเนี่ยจ้าพี่น้องมันเป็นร้านเก่าที่เพิ่นเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงหยังตั้งแต่สมัยเก่าๆแม้แล้วลูกเพิ่นก็บ่เฮ็ดเกษตรอีหยังเพิ่นตอนนี้เพิ่นก็เปลี่ยนเป็นขายฟื้นขายแล้วจังซี่พวกไก่ก็เลยมองเนี่ยไก่มาเซาเฮ็ดเนาะจ้าไก่มาเซาเฮ็ดของเพิ่นไก่เพิ่นก็เลยให้เซาเฮ็ดก็ได้ค่าเซานั่นล่ะจ้าพี่น้องกับพี่น้องมาอุดหนุนนี่ล่ะจ้าอันพักน่ะบ่คู่กันดอกจ้าพี่น้องเพราะว่าไก่ปุไก่ขายออนไลน์เนาะจ้าเนาะไก่ขายออนไลน์คันซัวผู้ใดเพิ่นมาสวนจังซี่พักก็อาจสิบ่ค่อยเหลือให้เพิ่นจังซี่แม่จ้าเพราะว่าไก่ก็มีจองมีหยังอยู่ทางออนไลน์จังซี่แม่คือยอดผักปังกับดอกผักปังเนาะจ้าที่ไก่สิขายรวมให้กันให้ลูกค้ากันเนาะจ้ากะโลละ10บาทเนาะจ้าอันนี้ที่ไก่ได้นั่นแล้วก็สิแพ็คในตอนนี้เลยเนาะจ้าพอดีได้มา4โลก็สิแพ็คให้เพิ่นในมื้อนี้เลยเนาะจ้านี่จ้ะพี่น้องไก่ก็สิมาแพ็คให้เพิ่นเนาะบางคนเพิ่นก็บ่ได้อยากกินดอกมันจังซี่ไก่ก็สิแพ็คให้เพิ่นตั้งแต่ยอดแบบนี้เนาะจ้ายอดเลยนะจ้ายอดแบบงามเอาไปกินนี่มันสิบ่เป็นเมียกแม้ไก่ไก่เคยกินอยู่บ้านเฮาที่อันสมัยโบราณของอันแม่ที่เราปลูกอันบ่ได้ปลูกแล้วเกิดตามธรรมชาติแม่จ้ามันเป็นเมียกแต่ของไก่อ่ะสงสัยมันสิเป็นพันธุ์ใหญ่มันเถอะเลยเอาไปเฮ็ดจังเสียมันบ่เป็นเมียกคือจังของเฮาเป็นหมื่นๆแม่จ้าแซ่บจ้าพี่น้องพวกไก่กินไก่ก็เป็นคนที่มักผักไก่ก็เป็นคนที่มักผักมากๆเลยจ้ามักผักอยากกิน
มากินไก่ก็เลยมากันได้ที่ไก่ที่ไก่มากเราไปก็เลยปลูกจ้าพี่น้องได้ที่ไก่มากอ่ะสิบบาทก็ได้หลายเลยจ้าพี่น้องก็ขายโลละสิบบาทคันผู้ใดบ่ซื้อเป็นโลไก่ก็ขายโลครึ่งโลไก่ก็ขายเนาะจ้าเพราะว่านี่จ้านี่สิบบาทก็สิได้ประมาณนี้เนาะจ้าก็สิได้หลายเลยจ้าพี่น้องกินสองขาบสามขาบพุ่นละสำหรับผู้เพิ่นนั้นเราต้องเก็บเพิ่นก็บอกว่าผักของไก่เนี่ยมันเก็บไว้ได้โดนเพราะว่าไก่ก็เก็บแบบสดๆแบบนี้แล้วก็ส่งให้เพิ่นในมือเดียวบางพื้นที่อ่ะมันสิน้อยที่สิซิเลตได้จ้าที่เขาส่งผักให้ลูกค้านะจ้านี่ละโลละ10บาทนะจ้าอันนี้ก็สิเป็นหัวกะเพรานะจ้าพี่น้องกะเพราก็สิมาเก็บกะเพรามื้อนี้ก็ได้มื้อนี้ได้ออเดอร์รวมมิกกันมาหลายคักนึงจ้าพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นกะเพรากะเพราก็เริ่มสิงามแต่สิที่แดดมันสิมาแล้วเสียใจหลายจ้าแดดอังกฤษนี่แม่เดี๋ยวพอได้กินได้หอมนะจ้ะพี่น้องเนาะเพิ่นก็สิเอาเจ้านี้เพิ่นก็สิเอา5บาทเจ้านึงเพิ่นก็สิเอา10บาทจังซี่แม่จ้าอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเพิ่นสิสั่งมาเนาะจ้ะกันตัดให้เบิดละจ้ะพี่น้องเพราะว่าเปิ้นก็แบ่งขายนิดๆน้อยๆก็ได้จังซี่แม่จ้าไก่ก็สั่งตามขีดตามหยังจ้ะพี่น้องเพราะว่าตาสั่งมันปรับได้เนาะจ้ะเนาะจะสั่งปั๊บได้เฮ็ดได้จ้ะพี่น้องกะตัดอยู่จังซี่แล้วจ้ะพี่น้องแดดมั้งสิกะเข้าสวนบ่ได้กะยามมื้อแลงยามมื้อเช้ากะมาแต่เช้ากะมาตัดให้ลูกค้ากันจ้าพี่น้องบัดพ่อไก่เก็บพริกบัดพ่อไก่เก็บมะละอีหยังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไก่สิพาพี่น้องมาเบิ่งในอุโมงค์นี่เนาะไก่บ่ทันได้พาพี่น้องมาเบิ่งในอุโมงค์นี่ตั้งแต่มาบ่ทันได้พาพี่น้องมาเบิ่งในอุโมงค์นี่เนาะจ้าในอุโมงค์นี่ก็สิมีมะละคือกันจ้าพี่น้องแต่เป็นมะละขี่นกเนาะจ้าแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นบักอื้อบ้านเฮาเนาะจ้ากําลังออกดอกออกลูกเลยไก่นึกว่าจะสิบ่ติดบัดพอแดดมาแดดจะจัดมาเขาก็เริ่มที่สิติดดอกติดหยังให้เฮาเนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นบักแฟงบักหยังกับพาพี่น้องเฮ็ดคลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆแล้วล่ะจ้าตั้งแต่เขาบ่ทันได้ติดแต่ตอนนี้เขาก็ติดแล้วไก่ก็ตัดไปให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าบางคนมันก็จองมาไว้เลยเพราะว่ามันออกอันนี้เป็นปีแรกของไก่เนาะจ้าที่ไก่ปลูกบักน้ำเต้าเรียนรู้จากการที่ไก่พึ่งตะเฮ็ดเนาะจ้าน้ำเต้านี่ไก่ก็พึ่งตะเฮ็ดแล้วที่นี่ไก่ก็บ่รู้ว่าเขามักแบบใดไก่รู้แล้วเทคนิคของการปลูกน้ำเต้านี่ต้องแดดฮ้อนอีหลีเขาถึงสิติดลูกเนาะจ้าเพราะว่ามันยากแน่จักหน่อยเนาะมันก็บ่ได้ง่ายเด้จ้ะปันใดเนาะจ้ะเนาะบักแฟงนี่ของเฮาก็ง่ายอยู่จ้ะพี่น้องก็ปีนี้เป็นปีที่2ที่ปีที่แล้วไก่ปลูกไว้อยู่ข้างนอกก็ได้ผลผลิตแต่มันไว้น้อยบัดพอดีไก่มาปลูกในอุโมงค์หน่วยงามหน่วยใหญ่เลยจ้ะแล้วไก่ปลูกอยู่บ้านอยู่สวนหน้าบ้านของไก่กันหน่วยใหญ่คือกันจ้าปีหน้าก็สิลงหลายกว่าเก่าเพราะว่าลูกค้าเพิ่นก็สนใจเพิ่นก็มักกันอยู่เนาะจ้าเพราะมันสดคันกินสดๆอ่ะมันจะหวานเนาะจ้าเนาะมันเพิ่นก็เลยมักกันเนาะจ้าเนาะนี่ล่ะจ้าไก่ก็สิปลูกปีหน้าให้พี่น้องได้กินกันเนาะจ้าอันนี้บักโมงิวกับมีอยู่จ้านี่ก็บ่หลายเพราะว่าไก่ปลูกผสมประสานกันไก่บ่มีพื้นที่ปีหน้าไก่รู้แล้วทุกอย่างคือได้ผลผลิตเบิดเนาะจ้ากะสิปลูกอันใดที่พอที่สิปลูกเพิ่มกะสิปลูกกะสิแผนไปเรื่อยๆวางแผนปีนี้เป็นแบบนี้แม่จ้าอันนี้กะพริกก็เริ่มแดงแล้วจ้าพี่น้องพริกนี่ปีนี้ถือว่าซ่ามากๆเลยเพราะว่าคลิปเก่าๆที่ไก่เฮ็ดลงเนาะเขาก็ขึ้นมาแล้วโชยมาแล้วเห็นแล้วว่ามันแดงแบบปีนี้มันก็เริ่มแดงแล้วจ้าพี่น้องเริ่มเฮิ่มๆแล้วเนาะจ้ากระดกสุกปีคือเก่าจ้าพี่น้องดกสุกปีงากองงาหักคือเก่านั่นล่ะจ้าพี่น้องอันนี้ก็ฟุล่ะ
มีตั้งแต่หน่วยเด้อจ้าพี่น้องมีตั้งแต่หน่วยนะจ้านอกอ่ะเก็บไก่ปลูกอ้ํากันหลายไก่ปลูกติดกันหลายอันความชื้นมันก็หลายเนาะจ้าเนาะเพราะว่าแดดมันบ่ค่อยมีมันก็สิขึ้นล้าไก่ก็สิตัดถิ่มไปแน่เรื่อยๆเนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นเอียงก่ออันนี้ก็เป็นผักบุ้งผักบุ้งนี่ก็พาพี่น้องเฮ็ดคลิปวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าก็พี่น้องผู้ใดที่เก่าที่ติดตามอยู่ก็สิเห็นผู้ใดใหม่อยากรู้วิธีการปลูกบักผักบุ้งกะมีของไก่กะมีเนาะจ้าลองเข้าไปเบิ่งเนาะจ้าเนาะวิธีปลูกผักบุ้งในเมืองหนาวเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นมาลาขีนกจ้ามาลาขีนกก็ออกหลายปีนี้ก็ถือว่าได้ผลผลิตดีมากๆเลยจ้านี่ทุกอย่างก็ออกแบบปีนี้คือว่าออกดีมากๆเลยเนาะจ้าพริกก็สิปลูกหลายก็มูพอลูกค่ะเขาแม่นสิมีแต่ลูกค่ะคนไทยมักเผ็ดๆแม่ค่ะก็มักเผ็ดๆคือกันจ้าอันนี้ก็สิเป็นเอียงก่อนนี่แม่ผักตำนินนะจ๊ะเนาะปลูกหลายอย่างก็สิลืมเด้อจ้ะพี่น้องผักตำนินก็สิมีหลากหลายคือกันจ้ะพี่น้องมีฮอดหน่วยเด้อจ้ะปีนี้แม่ไก่ได้พันธุ์เยอะแยะเลยจ้ะไก่ว่าสิเอาไปล้องไปเฮ็ดเชื่อมเบิ่งแม่จ้ะหลายเลยเดี๋ยวไก่ก็สิเอาพันธุ์พร้อมเนาะจ้ะเนาะเอาพันธุ์ไว้ใหญ่ๆพันธุ์ก็สิมีเก็บพันธุ์เองสุกปีเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ้านเฮาก็สิบ่ค่อยเห็นแล้วเนาะจ้ะเนาะอันหน่วยบักอันเนี้ยสัวสิเห็นมันก็ไปเบิดแล้วสิแม่อันนี้ก็คือไก่เก็บพันเองแล้วก็ปลูกปีหนาปีฮื้อไปเรื่อยๆแบบนี้แม่จ้ะพี่น้องกันหลายปีนี้ก็ถือว่าหลายอยู่หน่วยมันเนาะจ้านี่ละจ้าอันนี้ก็สิเป็นทั่วคือเก่าจ้าทั่วอันนี้รุ่นที่2ทั่วนี่สิบ่ค่อยได้ปานใดเนาะจ้าเนาะทั่วนี่สิบ่ค่อยบ่ค่อยทนแม่จ้าบ่ค่อยทนแต่แบบหวานคักเด้อจ้าพี่น้องหวานเด้อจ้าอันนี้สิเป็นแตงไทยปีหน้าก็สิเฮ็ดข้านให้ดีๆเลยจ้าพี่น้องมันได้ผลผลิตอยู่แต่อันน่ะบ่ได้ดูแลบ่ได้หยังแม้จะปล่อยตามกระเหยิมมันก็ติดลูกกระหยองกระแหงจ้าพี่น้องปีหน้าก็สิลองเฮ็ดข้านขึ้นให้เบิ่งเนาะจ้าเนาะว่าจะเป็นแบบใดเพราะว่าปีนี้ก็ได้ทุกๆปีนั่นล่ะจ้ะพี่น้องแต่ต้นเขาสิบ่ค่อยนะแม่เบิ่งเขาก็ตายไปแบบนั้นแม่จ้ะพี่น้องมันก็บ่ได้ยากมันก็บ่ได้ง่ายเด้อจ้ะพี่น้องการดูแลรักษานี่ก็เลยเฮาก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆหยังสิแม่จ้ะอันนี้ก็คือโหระพานี่ก็บ่ค่อยหลายแล้วเนาะจ้าหนาวมากก็เริ่มที่สิตายเบิดแล้วล่ะจ้ะพี่น้องเริ่มสิไปเบิดแล้วแม่สโลลี่คือว่าซาลงแน่จักหน่อยซาลงเรื่อยๆมันก็สิบ่สัดขึ้นคือจังแดดมาเนาะเพราะว่าตอนนี้แดดก็บ่ค่อยมีไก่ก็สิใส่น้ําบ่ค่อยหลายปานใดเนาะจ้าสิบ่ใส่น้ําหลายเพราะว่าย่านหากหนาวมั้งสิเขาก็ชะงักได้เพราะแดดมาเขาก็ซึนจังซี่แม่จ้าพี่น้องมันก็ยากอยู่แต่มันก็บ่เกินความสามารถของเขาดอกเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็คือบักพริกกะเลี้ยงจ้าบักพี่น้องบักพริกกะเลี้ยงนี่ก็หลายผสมประสานบักพริกกะเลี้ยงบักพริกช่อบักพริกขี้หนูสวนบ้านเฮาแต่นี่ก็บักพริกกินดาแม้ขี้ฟ้าแบบนี้แม่จ้าพี่น้องนี่สิเป็นแบบนี้แก่ปลูกผสมประสานกันแก่บ่มีพื้นที่ได้ปลูกเป็นซ้นๆเป็นนั่นไปเนาะจ้านี่ก็คือบักพริกก็เริ่มที่สิแดงก็สิเก็บให้ลูกค้าแล้วเนาะจ้านี่นี่ค่ะนี่ว้างามมากๆเลยเนาะจ้าเดี๋ยวไก่สิพาไปเบิ่งบักเขือเทศอยู่ข้างนอกเนาะเพราะว่าฟังทั้งพุ่นไก่บ่ทันได้พาพี่น้องไปเบิ่งเนาะจ้าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันจ้าก็เริ่มที่สิติดลูกติดหยังแล้วเนาะจ้านี่นี่คือบีทรูทอันนี้คือแครอทที่ไก่พาเฮ็ดนั่นล่ะเบิ่งไก่หญ้าขึ้นเต็มเลยสิมาถอนหญ้าถอนหยังให้เนาะจ้าอันนั้นก็เอาไปขายตลาดนัดได้หลายเลยจ้าแฟนไก่เราก็มาเก็บไปขายตลาดนัดเนาะจ้าของเราก็สิมาเก็บซอยอันนี้ก็คือบักเขือเทศของเฮาจ้าพี่น้องบักเขือเทศหวานของเฮาที่ไก่พาพี่น้องปลูกพี่น้องเฮ็ดเนาะจ้าบักเขือเทศสิบ่มักน้ําบางคนเพิ่นก็ถามเข้ามาเนาะว่าบักเขือเทศน่ะมันเป็นหยังคือเป็นลาเป็นแหม
ต้นตายยังสิแม่จ้าบักเขือเทศทำความเข้าใจกับบักเขือเทศนี่เนาะจ้าบักเขือเทศน่ะจะบ่มักน้ำพอก็เคยปลูกอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ของไก่ได้จ้าที่ไก่ได้ปลูกบักเขือเทศแล้วในเมืองหนาวบ้านเฮาหนักก็สิง่ายเนาะจ้าแต่บักเขือเทศในเมืองหนาวหนักก็สิยากจักน้อยเพราะว่าความชื้นมันสิหลายกว่าบ้านเฮาเนาะจ้าบักเขือเทศของไก่เนี่ยไก่สิมักดินปลูกได้ทีเดียวกันได้เนาะจากทุกๆปีไก่กสิมักดินด้วยมูลสัตว์ขี้มาขี้งัวก็ว่ากันไปเนาะจากไก่กสิมักดินให้ครบเดือนให้ยังก็ให้ข้ามปีเลยแม่จ้าพี่น้องย่างรุ่นนี้ตายยังแสกไก่กสิเอาต้นถมไปกับดินแล้วก็เอาขี้มาขี้งัวมาม้าผสมม้าหมักเนาะจ้าเนาะแล้วก็เฮ็ดบัดพ้อไก่แล้วจากมาร์กดินแล้วไก่ก็สิเอาอันเนี้ยผ่ายางนี่ออกได้จ้าพี่น้องเพราะว่าให้หมอกให้ยังให้ฝนเนี่ยมาห้ําขี้มาขี้งัวของไก่ตั้งแต่ของไก่ในทุกๆปีที่ไก่เฮ็ดเนาะจ้าจากถึงเวลาแล้วเฮาก็สิมาปลูกบักเขือเทศแล้วสวยงามพร้อมจ้าพี่น้องไก่มักเป็นไปไก่มักไก่บ่มัก66แม่จ้าพี่น้องไก่ก็สิปลูกให้เขารวยขึ้นแบบนี้เพราะว่าไก่เสียเอาไปขายตลาดนัดลูกค้ามักบักคักนึงเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่ามันสดแล้วก็เฮาก็ปลูกแบบปลอดสารพร้อมเนาะจ้าไก่ก็สิปลูกแบบอินทรีย์แล้วมันก็สิหวานแบบนี้แม่จ้าพี่น้องนี่มันกําลังเริ่มที่สิสุกแล้วไก่ก็สิบ่ฮดน้ําหลายบ่พอไก่ฮดน้ําอุโมงเฮ็ดตักเฮียงก็เฮ็ดหลังคาแบบเนี่ยเฮากับกันน้ําอยู่แล้วบัดพอเฮาสิฮดน้ําน่ะจ้าพี่น้องไก่ก็สิฮดลงพื้นเด้จ้าไก่สิบ่ฮดฉีดไปกับต้นไม้เด้ไปกับต้นบักเขือเทศของเฮาเด้จ้าไก่ก็สิฮดน้ําแบบนี้เนาะจ้าไก่ก็บอกหลายคลิปอยู่เพราะว่าไก่เป็นคนที่มักดูแลต้นไม้ต้นหยังต้นไม้ต้นผักของไก่เนาะจ้าไก่สิให้เขาอายุยืนที่สุดเท่าที่ไก่สิเฮ็ดได้เพราะว่าบักเขือเทศอ่ะมันบ่มักน้ําแต่ก็ขาดน้ำบ่ได้คือกันจ้าก็สิเริ่มทยอยแดงมาแล้วพุ่นมีตั้งแต่ช่องงามๆเด้จ้าพี่น้องแล้วก็ไก่ก็สิมัดขึ้นให้เขาได้ขึ้นแล้วก็ใบยังเสียก็ต้องตัดเด้จ้าพี่น้องเพราะว่ามันสิชื้นมันสิบ่บ่อายุยืนมันก็สิขึ้นล้าคือกันเด้จ้าคันสูว่าเฮาปล่อยหมักหมมกันจังซี่ใบเขาก็สิเป็นเชื้อราได้แบบนี้แม่จ้านี่ล่ะเคล็ดลับวิธีง่ายๆก็บ่ได้ยุ่งยากแต่การใส่ใจของแต่ละคนของแต่ละวิธีปลูกนี่มันก็แตกต่างกันไปเนาะจ้าพี่น้องไก่ก็เอาจากประสบการณ์ของไก่ที่ไก่ได้ปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วไก่ก็อยากสิเอามาแบ่งปันพี่น้องจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็มาเก็บผักเก็บหยังเพื่อสิไปส่งลูกค้าออนไลน์พาราทิพย์นะจ้านะพาราทิพย์นี่สิหวานอลาทิพย์นี่สิหวานฉ่ำเด้จ้าพี่น้องหวานอีหลีเนี่ยจ้าพี่น้องอันนี้สิเป็นGarden Delight เนาะ Garden Delight นี่ก็ทำมาซิมเบิ่งว่ามันสิเป็นรสชาติแบบไหนไก่เป็นคนที่มักจ้าพี่น้องมาเก็บบางทีไก่ก็สิมาเก็บมากินพร้อมเนาะจ้าเนาะสิหวานสดๆแม่มันหวานหวานฝรั่งเขาสิมักใส่สลัดเอาไปขายตลาดนัดนี่หาหน้าที่เบิดจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมักกันเนาะจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นบักเขือเทศใหญ่แล้วจ้ะเนาะบักเขือเทศอันหัวใจเนาะจ้ะอันก็สินี่สิเป็นพันใหญ่ดอกจ้ะพี่น้องอันนั้นก็สิเป็นพันหน่อยแต่ตอนที่ไก่ปลูกน่ะไก่ก็ว่าให้มันเป็นพันใหญ่อยู่ปัจจุบันนี้จังใดมันก็บ่เป็นพันใหญ่ไก่มันก็ยังเป็นพันน้อยอันนี้บราวน์โทมาโต้นะจ๊ะบราวน์โทมาโต้ก็แซ่บคือกันจ้ะพี่น้องโทมาโต้ก็แซ่บพุ่นล่ะเบิ่งมันดกขนาดใดไก่ได้มาเมื่อยบ่มันเป็นโลพุ่นเด้อจ้ะเนี่ยพั่วอันนั้นคือชาลีแชปปินเนาะนะมันก็สิมีซื้อมีพันไปเนาะจ้ะพี่น้องเนาะกับพันไก่ก็จําบ่ค่อยได้หลายปานใดดอกอันนี้คือสิเป็นตาลเนาะจ้ะเนาะนี่อุ๊ยงาม
เบิ่งดูป่ะอุ้ยอันนี้ก็สิชาลีแชปพินกะโอ้ยออกหลายจ้ะพี่น้องป่ะอุ้ยนี่นะจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งสิอันนี้ก็สิเป็นนี่ละจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาอยู่มื้อนี้ก็พาพี่น้องมาอัปเดตสวนให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะจ้าโดนๆไก่ก็สิมาเทื่อนึงเนาะจ้าพี่น้องไก่ก็บ่รู้ว่าสิหาคลิปอีหยังมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้าแล้วมื้อนี้ก็เลยว่ามาละน่ะมันออกหลายไก่ก็เลยอยากสิมาอัปเดตสวนผู้ใดที่มักสวนผู้ใดที่มักกินผักสดๆเพิ่นก็สิได้เห็นเนาะจ้าเนาะนี่กะไก่กะมาเฮ็ดธุรกิจน้อยๆเป็นธุรกิจครอบครัวเพื่อที่ก็สิปลูกผักไทยของเฮาแล้วก็ลงทุนเฮ็ดอุโมงค์ให้เขานั่นล่ะจ้าพี่น้องกับที่พี่น้องเห็นนะจ้าไก่กะสิพาพี่น้องปลูกนั่นปลูกนี่ก็เพื่อไก่สิเอาไปขายตลาดนัดแล้วก็สิส่งออนไลน์ให้กับลูกค้าคนไทยเฮาที่เพิ่นอยากกินผักสดๆผักไทยเฮาสดๆที่ไก่ได้ตัดแล้วไก่ก็ส่งให้เพิ่นสดๆในมือนั่นเลยเนาะจ้าแล้วก็มื้อมาอัปเดตอีหยังหลายๆอย่างให้พี่น้องได้เบิ่งกันมาละปีนี้ถือว่าออกดีมากๆก็เลยอยากสิตื่นแต่หลายบ่อยากเห็นผู้เดียวเนาะจ้าก็เลยอยากเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งน้ําเนาะจ้าก็พาพี่น้องตัดแล้วก็ส่งให้ลูกค้ากันนั่นล่ะจ้าแล้วก็สิเอาไปขายตลาดนัดพร้อมเด้จ้าลูกค้าไก่สิมีทัวร์เลยจ้าพี่น้องสิมีแขกนี้คือหลายประเทศเนาะจ้าที่เพิ่นก็รู้จักผักไทยของเฮาแบบนี้เพิ่นก็มาน่ะเพิ่นก็มาค่ะซื้ออยู่สวนของไก่พร้อมเนาะจ้าแล้วก็อยู่ตลาดนัดก็สิมีหลากหลายลูกค้าเนาะจ้าคนแต่ส่วนมากคนไทยเฮาไก่ก็สิส่งออนไลน์จ้าเพราะว่ามันคนไทยเฮานี่ไก่ก็สิบ่ได้เห็นหลายเนาะจ้าก็สิเห็นแต่อยู่ใน Facebook แล้วก็อยู่ในเพจของไก่ที่เพิ่นได้ติดตามไก่เพิ่นอยากกินผักสดๆก็สามารถติดตามไก่ได้เนาะจ้านั่นล่ะอยากกินผักสดๆก็ทักไก่เข้ามาเด้อจ้าก็สดๆจากสวนแล้วก็บักเขือเทศก็ที่พาเฮ็ดพาหยังทุกอย่างผักทุกอย่างที่พาพี่น้องเฮ็ดก็ออกผลผลิตแล้วจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็เลยนี่ล่ะพาพี่น้องมาอัปเดตสวนเนาะจ้าคันผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อจ้าฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ไก่แน่เป็นกําลังใจให้ไก่ไทยอินยูเคเพื่อจะได้หาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาฝากพี่น้องอันใดที่ผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยนะจ้าอันใดที่ผิดพลาดบ่ดีกับพี่น้องก็สามารถติชมไก่เข้ามาได้เนาะจ้าไก่กะฉี่พร้อมที่สิปรับปรุงแล้วก็อันใดที่พี่น้องบ่เข้าใจในการปลูกผักไก่ก็สิเอาจากประสบการณ์ของไก่มาแบ่งปันให้พี่น้องได้รู้ได้ฟังกันคือกันจ้าจังใดคลิปนี้ก็พอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ